คราวนี้ค่ะพามาดูอีกหนึ่งเรื่องของน้องแนทสาวประเภท2ที่เป็นพนักงานโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังจำกันได้อยู่ไหมที่เธอเนี่ยโดนตบเข้าไปเพราะว่าเธอไปบอกว่าห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงแรมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วเธอก็ได้ค่าคำขวัญมา 40,000 บาทด้วยกันแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีภาพของเธอละค่ะเรียกว่าภาพนี้เห็นแล้วหลายคนบอกว่าตบกลับแบบสวยๆเลยนะเพราะว่าน้องแนทหรือว่านายปริตาคชปภาค่ะอายุ25ปีเขาได้นำเงินที่นายสุรศรีแห่งศรีสุวรรณผอ.โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนครสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาที่มอบเป็นค่าทำขวัญจำนวน 40,000 บาทให้กับน้องแนทแล้วก็น้องแนทเขานำเงินจำนวนนี้ไปทำบุญทั้งหมดเลยล่ะค่ะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเพื่อจะร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารพุทธไทยสวรรค์และทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาอีกด้วยล่ะค่ะใน Facebook ของน้องแนทก็มีการเขียนข้อความด้วยนะคะบอกว่าขอบุญกุศลในครั้งนี้บังเกิดแก่ทุกๆท่านที่ช่วยเหลือทั้งสื่อมวลชนทุกๆแขนงและท่านที่ส่งกำลังใจให้กับทางน้องแนทและครอบครัวก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากค่ะก็ต้องบอกว่างามทั้งใจและใบหน้าอย่างแท้จริงนะครับสำหรับน้องแนทนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง